วันที่6สิงหาคม2 5 6 7กบค่ะกรมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับม,มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านอุตร,รดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูร์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 1 3 5องศาเซลเซียสคศาเซลเซ ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจงังหวัดเลยน้องคายบึงกาฬและชัยภูมิค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22-25องถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3 3 5ถึงองศาเซลเซียสค่ะภาคกลางค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจงังหวัดกาญจานบุรีราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสาครพระนครศรีอยุธยาและสระบุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด2 3 2สถึง สองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 4ม5ถึงองศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 2ม4องถึงองศาเซลเซียส,ส Celsius, ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะมีฝนฟ้าะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุรรา ราชและสงขลาอุณหภูมิตำสุด2 3่สสถึงยองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 2มองถึงองศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนฟ้าะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูกเก็ตและกระบี่อุณหภูมิตำสุด2 4่สสถึงยองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 1ม3อถึงองศาเซลเซียสค่ะ ทางด้านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสค่ะ